สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Neck Knowledge เจ็บคอดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีกว่ากันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเจ็บคอเมื่อไหร่ทรมานทุกทีนี่อาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่มีอาการเจ็บคอบ่อยๆหรือทุกครั้งที่เป็นหวัดและเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะหายเจ็บคอเร็วๆนะคะแต่นอกจากเราจะเถียงกันเรื่องเจ็บคอต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้อักเสบก็ยังจะมีอีกเรื่องนะคะที่เราต้องมาถกเถียงกันก็คือเจ็บคอต้องดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นดีค่ะในทางการแพทย์นะคะก็ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยชิ้นใดนะคะที่ว่าระบุอย่างชัดเจนเรื่องเวลาเรามีอาการเจ็บคอเราต้องดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำเย็นถึงจะดีต่อคอและช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้มากกว่ากันนะคะเพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอค่ะมีด้วยกันหลายอย่างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นเจ็บคอเพราะเป็นหวัดหากเป็นหวัดธรรมดานะคะก็อาจมีอาการปวดหัวน้ำมูกไหลจามไอและมีไข้ร่วมด้วยควรเลือกจิบน้ำอุ่นจะดีกว่าค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นช่วยละลายเสมหะได้ลดการระคายเคืองของคอบรรเทาอาการไอได้เล็กน้อยและโดยทั่วไปนะคะแพทย์ก็จะไม่สั่งยาแก้อักเสบหรือยาฆ่าเชื้อให้เพราะว่าหากเจ็บคอจากอาการเป็นหวัดอาการจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อเริ่มหายหวัดนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำมากๆเพื่อลดเสมหะด้วยนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นเจ็บคอเพราะต่อมทอนซิลอักเสบทอนซิลอักเสบก็เป็นอาการที่ต่อมทอนซิลในคอมีอาการอักเสบบวมแดงเป็นรอยแดงเป็นจ้ำๆนะคะและอาจพบจุดหนองเล็กๆด้วยโดยอาการอักเสบนะคะก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออื่นที่มาจากอาหารการกินหรือสาเหตุอื่นๆอาการเจ็บคอจากต่อมทอนซิลอักเสบต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่สั่งให้โดยแพทย์และควรดื่มน้ำเย็นเพื่อช่วยลดอาการบวมของการอักเสบของต่อมทอนซิลนะคะนอกจากนี้แพทย์อาจจะแนะนำให้รับประทานไอศกรีมโดยเฉพาะไอศกรีมช็อกโกแลตเพราะว่าช็อกโกแลตมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยลดอาการอักเสบต่างๆได้ดีและยิ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตได้จะดีที่สุดค่ะเพราะดาร์กช็อกโกแลตจะมีสารฟลาโวนอยด์สูงกว่าช็อกโกแลตปกตินอกจากนี้นะคะยังสามารถรับประทานช็อกโกแลตแท่งโกโก้เย็นโกโก้ปั่นได้อีกด้วยยังไงก็ตามนะคะการงดของมันของทอดยังเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่มีอาการเจ็บคอเพราะอาหารมันนะคะเป็นอาหารทอดทำให้อาการบวมอักเสบแย่ลงและอย่าลืมรับประทานยาตามที่หมอสั่งให้ครบนะคะโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อสำหรับคนที่เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียนะคะและต้องรับประทานยาให้ตรงตามเวลาและรับประทานยาให้หมดแม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วเพื่อลดความเสี่ยงที่จะดื้อยานั่นเองค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะและท่านไหนอยากให้ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรบอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ